หลายที่เป็นเพื่อนทุกอย่ามาเบียดเบียนกันเลยขอร้องนะแล้วก็ขอส่วนบุญให้คะเนี่ยน้องพายกี่โมงกี่ยามกันแล้วมาคอสะดึกชะเดี๋ยวลูกพี่ก็ตื่นกันพอดีอ่ะหนูต้องการคำอธิบายค่ะผู้ชายคนนี้อยู่ดีๆก็บุกเข้ามาในห้องอ่ะแล้วก็บอกว่าเป็นเจ้าของห้องมันคืออะไรอะคะน้องผู้ผามาได้ยังไงเนี่ยก็นี่ห้องผมทำไมผมจะมาไม่ได้ครับห้องไหนได้ไงก็ฉันเช่ากับพี่เขาไปแล้วอ่ะที่มีคนมาเช่าเนี่ยที่บ้านผมรู้หรือยังครับใครมาหรอครับแม่เอางี้เนาะทุกคนใจเย็นๆกันก่อนนะเดี๋ยวคุณแม่ไม่รับอะค่ะก็คงอยู่ต่างประเทศตามเคยอะครับคือห้องเนี้ยคุณแม่บอกว่าไม่ได้ใช้ก็เลยให้พี่ช่วยหาคนมาเช่าให้แล้วปกติอะคุณแม่ก็ไว้ใจให้พี่จัดการเองทุกอย่างเลยนะอีกอย่างอะเขาไม่ได้บอกด้วยว่าน้องภูผาจะย้ายเข้ามาอยู่แล้วน้องพระพายอะเขาจ่ายเงินแล้วด้วยแต่นี่ห้องผมนะครับทำไมพี่ชายต้องใจร้ายกับผู้หญิงด้วยโอ้ยน่ารักจังเลยอะเด็กน้อยคุณแม่สอนหรอครับเปล่าครับครูที่โรงเรียนสอนคุณครูบอกว่าเป็นผู้ชายต้องช่วยเหลือผู้หญิงใช่ไหมพี่ผู้หญิงน่าสงสารเนาะใช่ครับให้ไปสอนอยู่กับเราเถอะนะครับเอางี้ดีกว่าเนาะคือว่าเราเป็นคนไทยก็คือต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยต่อการมีน้ำใจไมตรีเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งห้องเนี้ยมันมีห้องนอน2ห้องก็แบ่งกันนอนแล้วพี่จะให้หนูอยู่กับผู้ชาย2ต่อ2เหรอคะ